าะลึกห้ามเคล็ดลับง่ายๆที่ห้ามลืมเมื่อทำความสะอาดช่องปากที่หลายคนยังไม่รู้แปรงฟันแต่ละทีเช็คให้ดีเพื่อความชัวร์แต่ก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพาเดนทัลคลินิกด้วยนะคะ 1. ลองเพิ่มการแปรงฟันเป็นวงกลมจากเดิมปัดซ้ายขวาขึ้นลงลองเพิ่มการแปรงฟันเป็นวงกลมดูนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแปรงฟันจะทำให้ฟันสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. เลือกขนาดแปรงสีฟันที่มีขนาดกำลังพอดีไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปและเลือกแปรงที่มีขนนุ่มคือดีที่สุดเพราะขนแปรงที่แข็งเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาฟันสึกเหงือกอักเสบเหงือกร่นและวัสดุอุดหลุดได้ค่ะ 3. อย่าแปรงฟันแรงเพราะการแปรงฟันแรงๆไม่ได้ทำให้ฟันสะอาดขึ้นและยังเป็นการทำลายเหงือกด้วยนะคะ 4. ไม่แปรงฟันหลังจากทานอาหารทันทีควรเว้นไว้อย่างน้อย30นาทีเพื่อให้ฟลูออไรด์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ5. เลือกยาสีฟันที่เหมาะสมเช่นสูตรลดการเสียวฟันสูตรฟันขาวนะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปใช้และแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณดูด้วยนะคะใครอยากรู้เคล็ดลับการดูแลฟันเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ